แต่ส่วนอดีตโฆษกคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นส.ส.เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้ไปรายงานตัวเข้ารับตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐค่ะก็บอกว่าแม้เวลาจะเหลือเพียงแค่ 6-7 เดือนแต่ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไปฟังเสียงคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะเป็นความตั้งใจของผมในฐานะที่ผมเป็นคนนครศรีธรรมราชก็อยากจะไปช่วยงานในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเรามีส.ส.ถึง14คนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยคนใต้เนี่ยรักท่านนายกมากนะฮะจากการที่ผมเป็นโฆษกรัฐบาลมาก่อนเนี่ยได้ลงพื้นที่ก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนคนใต้เนี่ยชื่นชอบท่านนายกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะเป็นกลไกฟันเฟืองตัวเล็กๆนะครับที่จะประสานกับส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยแล้วก็จะทำงานให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ครับสิทธิ์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ทำหลายโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องคนใต้นะฮะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยเราเห็นอย่างชัดเจนเลยว่ามันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับประชาชนมากนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการที่ส.ส.ภาคใต้เนี่ยมีถึง15คนรวมทั้งผมด้วยนะฮะผมคิดว่ามันสามารถที่จะไปขับเคลื่อนงานของรัฐบาลได้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากในช่วงที่ผมเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยผมก็รู้ในเรื่องกลไกของงานที่รัฐบาลได้ทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็จะนำผลงานต่างๆเนี่ยไปประสานกับส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐนะครับเพื่อที่จะไปสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนครับ